ฝนที่ตกต่อเนื่องในระยะนี้ส่งผลให้จำนวนลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดสดบางกะปิแห่งนี้ลดลงนะคะผู้ค้าส่วนใหญ่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าจำนวนรายได้ของพวกเขาลดลงอย่างเห็นได้ชัดทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจตลาดบางกะปิซึ่งเปิดขายสินค้าอย่างผักผลไม้เนื้อสัตว์และอาหารทะเลตลอด24ชั่วโมงพบบรรยากาศในช่วงเวลากลางคืนเป็นไปอย่างเงียบเหงาจากการสอบถามผู้ค้าในตลาดบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าในช่วงฤดูฝนจำนวนลูกค้าลดลงบางรายกว่าร้อยละ50ขณะที่บางรายอยู่ที่ร้อยละ30สำหรับสาเหตุที่ลูกค้าลดลงนั้นเพราะหากมีฝนตกก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยขณะเดียวกันกลุ่มลูกค้าของที่นี่ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ค้าที่ประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่งหรืออาหารปรุงสุกรูปแบบต่างๆบางรายเมื่อฝนตกก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังที่บริเวณร้านค้าของตัวเองทำให้ต้องหยุดขายเมื่อร้านหยุดขายจึงไม่สั่งของสดไปกักตุนไว้ยิ่งทำให้ยอดขายของผู้ค้าในตลาดลดลงไปอีกกระทบเลยค่ะเพราะว่าถ้าพอฝนตกหนักๆเนี่ยค่ะลูกค้าที่จะมาเดินทางมาซื้อเนี่ยก็อาจจะมาล่าช้าหรืออาจจะไม่มาเพราะว่าเนื่องจากเขาก็ไม่สะดวกเดินทางมาก็เลยเป็นผลกระทบให้เศรษฐกิจก็เงียบอยู่แล้วคนพอฝนตกก็ยิ่งเงียบเข้าไปอีกทำให้ค้าขายก็ไม่ค่อยรุ่งเรืองนะคะตอนนี้ก็บางทีสมมติว่าเรามีลูกค้าประจำเนาะเขาก็ออเดอร์มาสั่งไว้ก่อนพอเสร็จทีนี้ฝนมันตกหนักน้ำเขาท่วมในพื้นที่ที่เขาขายก็ไม่สามารถที่จะไปส่งให้เขาได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องปิดร้านไป1วันเพื่อรอให้น้ำลดก่อนหรือว่าเคลียร์ร้านก่อนอย่างเงี้ยค่ะเช่นเดียวกับผู้ค้าผักอีกคนซึ่งเปิดเผยตรงกันว่าไม่เพียงเฉพาะปัญหาฝนตกในพื้นที่เท่านั้นแต่การที่ระยะนี้เกิดฝนตกตามภาคต่างๆรวมถึงเกิดน้ำท่วมทั้งภาคเหนือและอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจแล้วจึงทำให้ในระยะนี้ผักมีราคาสูงขึ้นและบางชนิดก็ขาดตลาดแล้วฝนมันตกทุกวันละหว่านเม็ดไปอ่ะมันไม่มีทางที่จะได้ผลผลิตตามเดิมมันอยู่แล้วใช่ไหมผลผลิตมันน้อยลงราคามันขยับขึ้นแน่นอนอยู่แล้วหน้าฝนต้องคนต้องทำใจ การผลผลิตมันน้อยลงของเขาขยับราคาขึ้นปลายทางไอ้ต้นทางเขาขยับขึ้นน่ะพอเรามาปลายทางปุ๊บมันต้องขยับตามไงมันอยู่ตรงนี้ไงที่ผ่านมาผู้ค้าผักหลายคนได้พยายามปรับตัวโดยหากสั่งซื้อผักจากแหล่งเดิมไม่ได้ก็จะติดต่อหาพื้นที่อื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมหรือฝนตกแทนซึ่งวิธีนี้อาจจะทำให้กำไรลดลงเพราะต้องแบกรับส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นแต่ทุกคนก็คาดหวังว่าหากผ่านพ้นช่วงฤดูฝนไปแล้วยอดขายจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม